อีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ประเด็นที่ไทยเราเนี่ยกลายไปเป็นหมุดหมายปลายทางในใจของผู้คนจำนวนมากทั่วโลก คือกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ใช้นะคะอ,อ,อินสตาแกรมคนหนึ่งคือเขาแชร์คลิปคลิปนี้ค่ะอันนี้เป็นคลิปที่ในรายละเอียดก็คือน้องคนนี้เขาบอกว่าถ้าผมเนี่ยมีคนติดตามถึง200แสนเนี่ยผมจะยอม<ข>ทำตามคอมเมนต์ที่มีการกดไลค์มากที่สุดคือเด็กคนนี้เขาทำคลิปใช่นะแล้วก็โพสต์ท้าเหมือนท้าท้าว่าอ่ามาคอมเมนต์เลยอยากให้ผมทำอะไรแล้วคอมเมนต์ไหนที่คนกดไลค์มากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเลยเนะคะปรากฏว่ามีคอมเมนต์ บอกว่าให้น้องคนนี้เนี่ยบินมาเมืองไทยค่ะพี่หนุ่มครับแล้วปรากฏว่ามีคนกดไลค์คอมเมนต์นี้เนี่ยสองล้านหกเกือบสองล้านเจ็ดคือเยอะที่สุดเลยนะคะปรากฏว่าคุณกรจติกาวณิชเนี่ยคอมเมนต์ว่ายังไงคอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์ที่ถูกกดไลค์ like. เขาบอกว่าอยากให้เด็กน้อยคนนี้บินมาเมืองไทยแล้วไปฝึกมวยไทยในค่ายเล็กๆในเมืองเล็กๆที่ไหนก็ได้แล้วให้หัดพูดไทยให้ได้แล้วทำตัวให้เป็นที่ยอมรับ โดยคนไทยนี่คอมเมนต์นี้ใช่แล้วถูกะะกดไลค์สองล้านเจ็ดแสนครั้งหลังจากนั้นคุณกรจาติกกรนิศเนี่ยจึงได้มีการพูดถึงคลิปคลิปนี้ใช่ค่ะก็บอกว่าเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยค่ะคุณกรเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะคะในคลิปคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วคุณกรเนี่ยบอกว่าสวัสดีขอบคุณนะคะมวยไทยเนี่ยมั่นใจว่า ขออภัยค่ะคุณกรเนี่ยบอกว่าเหลือเชื่อเหลือเกินว่าคุณต้องคิดไม่ถึงว่าคลิปของคุณเนี่ยจะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้มากขนาดนี้แต่เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการกดดันมากเกินไปคนไทยยินดีเสมอถ้าคุณมาเยี่ยมแล้วเรียนรู้คำว่าสวัสดีและขอบคุณส่วนมวยไทยมั่นใจว่าสุภาพบุรุษสองท่านนี้ยินดีให้ความช่วยเหลือแล้วแท็กไปที่ใครรู้ไหมคะแท็กไปที่คุณบัวขาวแล้วก็คุณจาพนมค่ะหรือว่าพี่โทนี่จาและคุณกรก,รก็มีการแชร์ โพสต์นี้เนี่ยมาใน Facebook ส่วนตัวของคุณกรด้วยอ่าแล้วคุณกรเนี่ยก็พูดถึงคลิปนี้ว่าอ่าตอนแรกมันเป็นเรื่องขำๆแต่ทำให้เห็นว่าไทยเรามีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์และยังมีความเอกโซติกอยู่ในสายตาของชาวโลกค่ะไวร่าแบบนี้คือการประชาสัมพันธ์ประเทศที่ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณแล้วถึงใช้ก็คงทำไม่ได้ถึงขนาดนี้อือันนี้คือคุณกรจาติกตวณิษนะค่ะนี่เห็นไไหม คนที่ไปคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยนะเป็นฝรั่งด้วยค่ะคนที่ไปกดหัวใจอ่ะที่บอกว่าเนี่ยเป็นกดไลค์อันนี้<ฆ>ถูกใจสองล้านกว่า<ฆ>เกือบสามล้านเนี่ย<ฆ>นั่นแสดงว่าชื่อเสียงของประเทศไทยภาพการรับรู้ประเทศไทยในความรู้สึกของชาวโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยมนตเสน่ห์ที่น่าค้นหา<ฆ>เขาเลยไปกดไลค์แห่กดไลค์กันแล้วในคอมเมนต์ที่พูดถึงว่า คุณลองมาที่เมืองไทยไปเรียนต่อยมวยนะไปเมืองไทยแล้วก็ไปฝึกมวยไทยที่ค่ายมวยในเมืองเล็กๆเกมืองในเมืองหนึ่งเรียนมาเมืองไทยนะหนึ่งไปฝึกมวยในค่ายในเมืองเล็กๆเกมืองใดเมืองหนึ่งและหัดพูดพะะภาษาไทยนะปปี่ภาษาแล้วนะจากศิลปะการต่อสู้ภาษาแล้วนะและทําตัวให้เป็นที่ยอมรับโดยคนไทยอันนี้เป็นวิถีชีวิต นี่ในคอมเมนต์เนี้ยแล้วคนกดไลค์สองล้านเเนี่ยมันถึงน่าสนใจมากคือมันยิ่งตอกย้ำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยเราเนี่ยสุดยอดจริงๆมันมีแต้มต่อมันมีมูลค่ามันมีสตอรี่ที่น่าค้นหาชวนให้หลงไหละนะแล้วพอพอแตกไปอย่างอื่นนะมวยท่องเที่ยววิถีชีวิตอาหารทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยเยอะหมดมหมคะอันนี้สุดยอดเลยเออนะอันนี้ก็เลยเอาเรื่องราวดีๆมาฝากกัน หลังจากที่ฟังเรื่องราวบันเทิงการเมืองไปก่อนหน้านี้ในวันปริยะมหาราช